คุณสกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสกลติดหนี้ทกสเหรอฮะครับผมติดทกสอยู่50,000ครับต้นนั้นแต่ว่าผมไม่มีกำลังใจช่วงนี้ผมบอดีรถจนมาปี50มันร่างกายไม่สมบูรณ์พี่สกลอายุเท่าไหร่อ่ะ62แล้วครับ62ปีอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอวัวยอดครับอำเภอวัวยอดเป็นหนี้ตกสเท่าไหร่50,000บาทครับ50,000บาทกี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่ปี50นะครับปี50รถจน15ปีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็พี่เอาที่ดินไปจำนองหรือว่ายังไงผมอิมเป็นกลุ่มครับกลุ่มละ3คนคำไข้3คนใช่ไหมเพื่อนจ่ายหมดแล้วเราเจ็บป่วยไม่ได้จ่ายหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้จ่ายเพื่อนก็ยังไม่จ่ายแต่บางคนก็จ่ายแล้วโอ้3คนจ่ายแล้วคนนึงเหลืออีกคนยังไม่ได้จ่ายใช่มั้ยครับเขาไม่จ่ายเพราะพี่ไม่จ่ายเปล่าคนอื่นก็ยังไม่จ่ายบ้างเขาก็ไม่มีเหมือนกันใช่มั้ยครับสามคนใช่ไหมค้ำกันวงนี้3คนใช่ไหมข้าวไข่กัน3คนใช่ไหมครับ1คนจ่ายครบอีก2คนรวมถึงพี่ไม่จ่ายยังไม่จ่ายเพราะไม่มีตังจ่ายถูกต้องครับนะทีนี้พี่สกลที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนเนี่ยสภาพพี่ตอนนี้เป็นยังไงครับรักษาตัวอยู่ที่บ้านหมอยามากินอยู่เดินได้ไหมปวดที่ข้างที่กลายเป็นอัมพฤกษ์ครับโอ้อัมพฤกษ์เลยนะอ๋อโอเคนี่แหละอัมพฤกษ์นะก็เลยทำให้ทำกินไม่ได้ใช่ไหมครับทำกินไม่ได้เดี๋ยวผมเชิญท่านสมเกียรติกิมาวหานะครับท่านรองผู้จัดการใหญ่ทกสและท่านโฆษกนะครับท่านสมเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสมเกียรติครับครับสวัสดีคุณขนองสวัสดีคุณฝนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สกุลครับครับผมครับผมถามเพิ่มอีกนิดนึงพี่สกุลมีเมียไหมอ่ะเมียจงอันตายแล้วครับจงพี่อาถูก็ตายโอ้ภรรยาตายไปก่อนแล้วลูกมีไหมลูกมี2คนครับลูกมี2คนลูกพอจะมีเงินช่วยพ่อแม่ไหมหรือว่าลำบากวัดวากันเหมือนกันลำบากเหมือนกับผมเลยครับวัดวานะคือพ่อก็ลำบากลูกก็ลำบากลูกก็ช่วยพ่อไม่ได้นะพ่อเป็นหนี้อยู่ 50,000 ตั้งแต่ปี50นะครับทีนี้แล้วพี่มีที่มีทางบ้างไหมเนี่ยผมว่าจะถามคุณถนอมกับคุณขนว่าถ้าว่าผมไอ้ที่มีโครงการรัฐบาลบอกว่าจะช่วยล้างหนี้ให้ไม่รู้มีแบบไหนรัฐบาลบอกพี่จะคนตอบผมก่อนแล้วเมื่อกี้ตอบผมก่อนผมถามว่าพี่มีตี้มีตังบ้างหรือเปล่าผมตังระเบิดการยังอยู่อกว่ากับบาทครับเนี่ยนะได้เบี้ยจราครับพี่สกลเนี่ยมีที่ดินอยู่บ้างไหมมีที่ดินไหมคะพี่สกลมีที่บ้านอยู่ไร่กับ2งานครับแค่นั้นเองใช่ไหมครับ1ไร่2งานเป็นที่บ้านที่อยู่อาศัยนะโอเคแล้วมีปัญหานี่แล้วก็ประกอบกับเราถูกก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ท่านสมเกียรติครับกรณีดังกล่าวนี้พอจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมครับนำเรียนพี่สกลนะครับผมว่าในข้อมูลเบื้องต้นที่พี่สกลได้เล่าให้ฟังเนี่ยมูลหนี้เกิดในปี2550นะครับแล้วก็ภาระที่มีเนี่ยเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแต่อุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะก็ครับปี50ครับปี50ครับครับครับนี้ก็เข้าข่ายนะครับว่าถ้าวิเคราะห์วินิจฉัยการสำรวจประเมินศักยภาพเนี่ยเข้าข่ายในกลุ่มที่ภาระหนี้ที่มีดูภาระหนี้ที่มีสุจริตจำเป็นแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้นะครับนี้ก็จะมีกระบวนการครับกับการพิจารณาเรื่องหนี้ที่มีกับภาระแล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการดูว่าจะตัดจำหน่ายหนี้ดังกล่าวนะครับออกเป็นหนี้ศูนย์ของธนาคารแต่นี้คงต้องดูในรายละเอียดนะครับว่าณวันนี้เนี่ยการค้ำประกันผู้ค้ำประกันตลอดจนนะตัวพี่สกลเองเนี่ยนะครับไม่ได้ประกอบอาชีพการเกษตรแล้ว
นะถ้าฟังจากข้อมูลที่ให้ข้อมูลในทางรายการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเหตุปัจจัยนะครับที่แน่นอนครับปัญหาสุขภาพปัญหาการเป็นอัมพฤกษ์นี่ไม่มีใครอยากให้เกิดแอดเมื่อสุขภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ได้ประกอบอาชีพภาระหนี้ที่มีอันนี้องค์คงจะลงไปดูในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะได้ประเมินที่เรียกว่าการตรวจสุขภาพทางการเงินแล้วก็ศักยภาพเพื่อจัดเข้ากลุ่มตารางการบริหารจัดการหนี้ซึ่งถ้าฟังจากเบื้องต้นนี้ก็เป็นภาระหนี้ที่เป็นเหตุสุจริตจำเป็นแล้วก็เข้าใจว่าคงเป็นการค้ำประกันบุคคลค้ำประกันนะครับอย่างที่คุณถนอมได้นำเรียนก็คือค้ำกันไปค้ำกันมาไม่ใช่รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนี่ก็คงจะดูอีกเหตุอีกหลายปัจจัยประกอบกันครับพี่สกลผมว่าอย่างนี้นะไหมครับคุณถนอมผมยังพี่อยู่หนึ่งไร่สองงานผมว่าผมติดต้นหนูสองร้านหมื่นแต่ต้นไม่รู้อะไรผมจะขายที่จะก่องานไปร้างนี่ตัวต่อไม่รู้เขาลดดอกให้ไหมท่านสมเกียรติครับท่านสมเกียรติครับฟังนะผมรับทราบข้อมูลเนี่ยก็ย่องชื่นชมนะครับว่ายังมีความรับผิดชอบและตั้งใจใช่นี่คือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับท่านสมเกียรติครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่ไม่คิดจะเบี้ยวเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราคิดว่าลูกค้าของเรามีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับกรณีอย่างเงี้ยผมว่าเรามีมาตรการนะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกหลายเงื่อนไขที่จะเป็นทางออกที่จะรักษาผลประโยชน์พี่สกลนะครับแล้วก็จะดูแลตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมอบหมายภารกิจนี้ให้ทีมงานพื้นที่เนี่ยพี่สกลสังกัดสาขาอะไรครับหน่วยอำเภออะไรครับห้วยยอดครับท่านครับห้วยยอดครับครับห้วยยอดจังหวัดตรังสกลไม่ต้องผมไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าผมจะขายที่ให้ครับครับครับเอาอย่างนี้พี่มงคลพี่มงคลครับพี่เนี่ยหัวใจพี่เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะหัวใจพี่เนี่ยมีความตัวเองยังแทบจะเอาตัวไม่ค่อยจะรอดนะเป็นอัมพฤกษ์จากอุบัติเหตุเนี่ยมันก็แล้วภรรยาก็เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกสองคนก็อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้เพราะเขาก็ลำบากไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอคุณถนอมผมกลัวผมกลัวผมจะตายแล้วลูกภาระกับนี่กับลูกอีกโอ้โหดูดีท่านพี่สกลครับพี่สกลครับพี่ครับน้ำใจพี่ช่างงดงามนะนี่เจ้านี่รายใหญ่ท่านสมเกียรติเนี่ยท่านเป็นรองผู้จัดการใหญ่ผมจะขอความอนุเคราะห์ท่านสมเกียรติว่าท่านครับท่านให้เจ้าหน้าที่สาขาว่ายอดลงไปสอบถามให้ได้ความว่าพี่เขาลำบากจริงนะครับทุพพลภาพไปแล้วประกอบอาชีพไม่ได้ไม่มีรายได้เป็นหนี้อยู่เบื้องต้นแค่ 50,000 เนี่ยนะครับผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ยังจะชำระหนี้อยู่ทั้งพูดทั้งหมดเนี่ยยังจะชำระหนี้อยู่ก็เลยอยากจะขายที่สักจำนวนหนึ่งพี่สกลพี่สกลพี่มงคลชื่อมงคลพี่มงคลพี่ฟังผมฮะพี่ฟังผมนะพี่ผมกำลังจะขอให้ยกหนี้ทั้งหมดนั้นที่พูดอยู่เนี่ยพี่มงคลขออภัยค่ะทีมงานแจ้งใหม่ทีแกชื่อสกลถูกละอ้าวเหรอขออภัยค่ะขออภัยพี่สกลได้ยินไหมคะพี่สกลคะโอเคพี่ฟังผมพี่ไม่ต้องต่อรองกับท่านสมเกียรติพี่ฟังผมนะผมขอความจริงอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งผมเชื่อว่าพี่พูดจริงเพราะว่าฟังที่พี่พูดนี่พี่ไม่ใช่มาขอว่าไม่ชำระนะยังจะขายที่ชำระหนี้นะเพียงแต่ว่าขอแต่ต้นได้ไหมห้ามกู้มา 50,000 เนี่ยขายที่สองงานเนี่ยเอาไปชำระหนี้แต่ผมคิดว่าด้วยความเจ็บป่วยของพี่ธกส.นี่เขามีหลักอยู่แล้วว่ากรณีไหนที่สามารถจะแทงเป็นหนี้ศูนย์และยกหนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นท่านสมเกียรติจะให้ทางธกส.สาขาห้วยยอดเนี่ยลงไปติดตามให้ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วก็นำส่งรายงานนะครับผู้บังคับบัญชาว่ากรณีดังกล่าวนี้ยกหนี้ได้ไหมถ้ายกได้ยกถ้ายกไม่ได้นะครับก็จะเหลือแต่ต้นหรือว่าจะยอมตัดที่ตรงไอ้เนี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกว่าได้หรือไม่ได้ก่อนขอให้ท่านไปตรวจสอบก่อนแล้วได้ความยังไงเดี๋ยวผมจะติดตามกับท่านสมเกียรติเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะพี่มงคลนะเฮ้ยพี่สกลนะเดี๋ยวผมขอถือมิตรผมไปตกลงแล้วว่าจะขายที่ได้ราวประมาณ 60,000 ครับที่ 20,000 ผมว่า
ถ้าธสไม่คิดดอนหรือ50,000ผมจะไปจ่ายให้เพราะผมยืมเขาเราก็ต้องจ่ายยืมเขาก็ต้องจ่ายดูดิยืมเขาต้องจ่ายคือมีคนมีคนสนใจจะซื้อที่2งานแล้วได้มา60,000ประมาณ50,000ครับผมว่าดูสิครับจะมาจ่ายธกส.ต้องระวังจริงต้องใจคำพูดที่ถนอมเลยครับว่าต้องเคารพในจิตใจที่เข้มแข็งและรับผิดชอบนะครับพี่สกลด้วยความรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเราขอดูข้อมูลแล้วก็จะนะดูแลให้เกิดทั้งกระบวนการเยียวยาการบรรเทานะครับครับเราก็เชื่อมั่นว่าทรัพย์ที่เป็นมรดกเรื่องที่ดินเนี่ยเราก็ต้องการสงวนอะไรที่น้องเกษตรกรเองนะครับจำเป็นจะต้องคงไว้แล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเรามีกระบวนการที่จะดูแลที่จะช่วยเหลือนะครับฉะนั้นนะก็ขอให้พี่คนนะครับนะอยู่ไม่ต้องเดินทางมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะลงไปไปข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็หาทางออกแล้วผมจะย้ำเน้นว่าลูกค้าที่มีความรับผิดชอบอย่างเนี้ยขอให้ดูแลนะด้วยความรอบคอบแล้วก็ดูแลเจตนาเหล่านี้ให้เป็นเรื่องที่อย่างที่เราต้องรักษาคนที่มีวินัยคนที่มีความรับผิดชอบนะครับก็นำเรียนแล้ววันนี้มีข้อมูลหลายส่วนที่เราต้องขอกราบขอบพระคุณวิศกรนะครับที่มีความตั้งใจแต่ด้วยความนะผมไปโตแล้วนั้นที่ตอต่อผมจ่ายดอกให้คน 1,000 บาทแล้วก็ตอต่อบอกว่าเขารวมยอดได้ประมาณดอกมันไม่ใช่มากเลยครับไม่น่าปานใจแต่มาผมมันก้นใหญ่ครับได้เดี๋ยวพี่สกลครับพี่สกลหายห่วงนะข้อเท็จจริงนะครับพี่สกลหายห่วงนะครับเดี๋ยวท่านสมเกียรติจะให้ทางเจ้าหน้าที่ธกส.ไปหาพี่ถึงบ้านนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาทั้งหมดว่ากรณีลูกหนี้รายนี้นะครับจะแก้ปัญหาหนี้ก้อนนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้ามานะครับส่วนที่พี่ทำเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยอยู่ที่ว่าพี่จะได้รับการช่วยเหลือขั้นสูงสุดก็คือว่ายกหนี้ให้เลยหรือไม่นั่นคือขั้นสูงสุดไอ้ขั้นที่พี่บอกว่าพี่พร้อมจะชำระหนี้ขายที่ชำระหนี้อันนั้นนี่ถือว่าธรรมดาไปแล้วดูจากหัวใจน้ำใจของพี่พนักงานขอแล้วคุณหนอมผมว่าไม่เป็นไรไอ้คุยไว้แล้วก็ยังไงก็เรื่องหนึ่งนะที่คุยไว้แล้วยังไงก็เรื่องหนึ่งแต่นี่คือผู้บังคับบัญชาระดับสูงของธกส.ท่านรองผู้จัดการใหญ่นะพี่สกุลรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้ท่านสมเกียรติแล้วก็เดี๋ยวท่านก็ประสานมอบหมายทีมงานของท่านนะครับแล้วคืบหน้ายังไงได้ติดตามมารายงานอย่างน้อยที่สุดมันเป็นตัวอย่างด้วยนะท่านสมเกียรตินะครับว่ากับลูกหนี้ธกส.อีกจำนวนมากที่เป็นหนี้อยู่แล้วก็หนีเจ้าหนี้อยู่ฟังอย่างนี้ปั๊บแล้วยังจะรับผิดชอบเนี่ยครับครับผมนำเรียนพี่ถนอมว่าในโครงการนาทีทองที่หลายต่อหลายครั้งเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเสนอให้ลูกค้าของเราได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและประกอบครับถึงการนี้เราคิดว่ามูลเหตุที่สุจริตจำเป็นนะครับก็มีความจำเป็นต้องแสวงหาทางออกร่วมกันเราก็ต้องการว่าลูกค้าที่มีวินัยมีความรับผิดชอบอย่างที่สกลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผู้พลภาพและป่วยไม่สบายเนี่ยและทายาทก็ลำบากอยู่เราเข้าใจเลยครับวงเงินอย่างนี้นะพี่น้องเกษตรกรเราจะไปดูแลกรณีนี้ให้ดีที่สุดครับคุณถนอมได้ครับได้ครับถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ธกส.นี่ผมจะลดครึ่งขั้นเลยครับท่านครับวันนี้สองขั้นครึ่งไม่เอาขอครึ่งขั้นพอขอบพระคุณท่านสมเกียรตินะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งข้อมูลให้ท่านและติดตามความคืบหน้ากันนะท่านนะสวัสดีค่ะท่านสมเกียรติช่วยนะครับครับท่านให้ทีมงานส่งคลิปมาด้วยนะท่านนะส่งคลิปมาด้วยได้ครับเดี๋ยวช่วงที่ลงไปครับได้ให้ข้อมูลกันครับขอบคุณครับท่านสมเกียรติครับสวัสดีครับพี่สกลด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องสองท่านค่ะ